กลับมาอยู่กับเราสองคนกันต่อนะครับผมจัดครับและแขกรับเชิญคุณนศนะฮะวันนี้เรายังอยู่กันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะฮะ SMS 4642123ส่งเข้ามา Facebook Twitter ทยอยกันเข้ามาอยากจะถามอะไรอยากจะทักทายกันส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะเอาละครับครึ่งชั่วโมงหลังโอเคกำลังจะพูดว่าให้ทายว่าคนที่เราจะพูดถึงรเรื่องการเงินการคลังเนี่ยที่เราบอกว่าบิ๊กบิ๊กของการเงินการคลังจะมีชื่อใครโผล่เข้ามาบ้างหลังจากนี้เออเอาลองทายกันเข้ามาสิสนุกสนุกนะฮะลองเซิร์ชกันดูนะครับรัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนนู้นคนนี้คนใหม่อะไรก็ว่าไปเออนะฮะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยดีกว่าครับผมเกี่ยวกับเรื่องของคุณกิตติรัตน์ประธานกิตติรัตน์เนี่ยครับเริ่มต้นแรกสุดในวันที่เราอาจจะมีการอ่านเอกสารเยอะกว่าปกตินิดนึงแต่มันไม่ใช่โพยครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมาเราต้องโค้ดคำพูดเขายาวๆนิดนึงได้ครับได้เลยสบายมากออกจากหัวเราพูดเองสรุปเริ่มที่23มีนาคม2555นะครับคุณกิตติรัตน์หัวข้อคือคุณกิตติรัตน์ปากพร้อยบอกเรื่องค่าเงินบาทที่ฮ่องกงเขาไปฮ่องกงเราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาไปฮ่องกงเขาไปปากพร้อยยังไงประเด็นไหนเขาไปพูดว่าคือประเด็นคือก็ไม่มีใครอะไรหรอกก็เขาก็ไปของเขาแล้วคราวนี้เสร็จสิ่งที่เขาไปทำแล้วมันออกมาในแง่ที่คนต้องรู้เนี่ยเพราะว่ากรุงเทพธุรกิจครับลงว่าผู้อำนวยการวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทเมย์แบงก์กิมเองซึ่งเป็นบริษัทเนี่ยหลักทรัพย์เขาบอกว่าเขาก็มาบอกว่าเนี่ยตัวเลขของมูลค่าหุ้นในวันที่23มีนาคมเป็นแบบนี้แบบไหนฮะถามไปเรื่อยผมก็ถามไปเรื่อยตลาดหุ้นไทยวันนี้22มีนาคมครับดัชนีค่อนข้างผันผวนระหว่างวันปรับขึ้นสูงสุดที่ 1214.31 จุดและปิดตลาดที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 1191.00 จุดปรับลง 16.67% หรือ 1.38% พูดผิดครับปรับลดลง 16.67 จุดหรือ 1.38% มูลค่าการซื้อขาย 40,000 ล้านเลยก็ว่าไปตามแรงอันนี้โค้ดนะครับโค้ดครับตามแรงเทขายทำกำไรประกอบกับนักลงทุนเกิดความกังวลหลังมีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ระหว่างโรดโชว์ที่ฮ่องกงว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงนักลงทุนจึงเทขายออกรัฐมนตรีคลังก็บอกอยู่ดีๆก็ออกมาบอกว่าเงินบาทอ่อนค่านักลงทุนเขาถือเงินบาทอยู่ใครเขาอยากจะถืออยู่อ่ะเขาก็ขายทิ้งเทนั้นเทท่าแล้วปกตินักรัฐมนตรีคลังเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปบอกว่าเฮ้ยเงินบาทจะอ่อนค่าลงนะพวกคุณซึ่งเป็นนักลงทุนต่างชาติเช่นฮ่องกงที่เป็นตลาดเงินสำคัญเนี่ยเฮ้ยเอาเลยเก่งดอลลาร์เก่งอะไรก็เก่งกันไปครับผมซึ่งนี่แหละครับเลยเรียกว่าเขาปากพร้อยคือจริงๆแล้วหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการที่จะไปเยือนประเทศไหนก็ตามไปแสดงความมั่นใจในเวทีไหนก็ตามครับโดยมารยาทและในประวัติศาสตร์แล้วมันไม่ค่อยมีรัฐมนตรีคลังคนไหนหรอกครับที่ออกมาทำแบบนี้คืออยู่ดีๆก็ขึ้นไปแล้วบอกว่าเงินบาทไทยจะอ่อนค่าลงครับ มันเป็นเหมือนการประกาศให้เศรษฐกิจประเทศไทยมันดิ่งลงไปมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นใช่เพื่อพี่พูดอย่างนี้มันมีตัวอย่างของเคยอ่านเจอในปี1990เนี่ยครับที่ออสเตรเลียมีรัฐมนตรีคลังอดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นอดีตนายกด้วยชื่อคุณพอลคีตติ้งเขาเคยกล่าวแบบนี้เขาเคยพูดประมาณว่าเฮ้ยเศรษฐกิจออสเตรเลียเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งไปพูดในเชิงบทบาทของแบงก์ชาติออสเตรเลียเกี่ยวกับค่าเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยครับผมแล้วมันก็เลยกลายเป็นสุดท้ายเนี่ยเป็นวาทกรรมของออสเตรเลียให้ฝ่ายตรงข้ามเอามาโจมตีหาเสียงสุดท้ายแล้วออสเตรเลียในปีนั้นก็เลยกลายเป็นประสบภาวะเขาเรียกว่า recession คือภาวะถดถอยภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจซึ่งแต่เดี๋ยวเนี่ยคือคุณกิตติรัตน์พูดคงไม่มีอะไรมากหรอกครับเดี๋ยวมารอฟังต่อไปดีกว่าใช่มีคำสัมภาษณ์หนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าทำไมสิ่งที่เขาพูดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถึงไม่ได้กระทบอะไรกับประเทศไทยมากขนาดนั้นทำไมไปที่วันที่2ครับพอเขาปากพร้อยในวันที่23มีนาบุคคลคนแรกมาแล้วครับคุณหม่อมอุ๋ยหม่อมอุ๋ยหม่อมหม่อมราชวงศ์ราชวงศ์ปรียาธรเทวกุลคุณไม่ยุ่งกับลูกเขาคุณหม่อมอุ๋ยพูดว่าอดีตเราเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยในสมัยรัฐบาลของรัฐบาลคุณสุรยุทธ์จุลานนท์นะฮะบอกว่าน้ำท่วมนี้ครับทำให้เศรษฐกิจปี54ขยายตัวแค่ 0.1% สำหรับปี55ประเมินว่า SME บางประเภทยังไม่สามารถฟื้นตัวได้นะครับครับผมยังไม่สามารถฟื้นตัวได้และนโยบายนี้300 บาทกำลังจะทำร้ายเขาอีกชั้นนึงใช่
ซึ่งเขาบอกว่ายังฟื้นตัวไม่ได้ละอ่ะ1เมษายน300บาทดร.ก่งไล่อีกอันนึงต่อไปขณะที่ภาคการส่งออกคงไม่สามารถขยายตัวได้เหมือนในอดีตเนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญก็ยังมีปัญหาอยู่โดยสรุปนอกจากนี้เขายังพูดว่ารวมถึงการดำเนินการนโยบายข้าวที่ผิดพลาดไทยไม่มีข้าวจะขายครับทำให้ยอดขายข้าวปีนี้ลดเหลือแค่ 6-7 ล้านตันจาก10ล้านตันดังนั้นสรุปครับเศรษฐกิจปีนี้คงไม่โตถึงระดับ 5% ตามที่รัฐบาลคาดไว้สรุปอีกต่อว่าสรุปต่อว่าผมว่า 4% ก็เก่งละนะแสดงว่าหม่อมอุ๋ยออกมาเหมือนกับว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต้องการส่งสัญญาณเตือนไปยังคุณกิติรัตน์นะฮะใช่ครับว่าจำนำข้าวมันก็โยงไปที่ตอนเขาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ไงนี่คือผลงานเขาตอนนี้คือผลงานของเขาตอนก่อนเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใช่เพราะตอนนั้นเขาพูดว่าเชื่อผมเถอะ15,000เดี๋ยวเนี่ยเขามั่นใจมากว่าประเทศไทยอลังการมากในเรื่องข้าวเดี๋ยวคนก็ต้องขึ้นมาตามคนไกลตลาดก็ต้องดี15,000ไม่ได้เสียอะไรเลยครับผมสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเขาพูดเรื่องค่าเงินแล้วครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังดีขึ้นเศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวลงดังนั้นค่าเงินสหรัฐจะแข็งค่าแข็งค่าแปลว่าค่าเงินมันจะน้อยลงพออ่อนมันก็จะยวบย่ามันก็จะค่าเงินเยอะขึ้นครับผมคือตัวเงินเยอะขึ้นคือมันจะเป็นไปตามกลไกตลาดของมันอยู่แล้วใช่ไหมว่าในเมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเขาดีขึ้นดีวันดีคืนอยู่ตอนนี้เนี่ยค่าเงินสหรัฐมันจะแข็งตัวไปเองอยู่แล้วไม่ต้องรอไม่ต้องให้ไทยไปประกาศให้มันอ่อนลงมาหรอกใช่ครับเพราะพอสหรัฐแข็งค่าโดยอัตโนมัติค่าเงินของบาทของไทยก็จะอ่อนตัวโดยธรรมชาติแล้วก็ย้ำว่าไม่จำเป็นต้องไปแทรกแซงอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือสัญญาณแรกที่เตือนออกมาโดยหม่อมอุ๋ยโดยหม่อมอุ๋ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะใช่ครับหม่อมอุ๋ยสรุปต่อด้วยเรื่องโยงไปกับค่าแรง300บาทใน7จังหวัดว่ารายใหญ่คงไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่กระทบผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ที่มีอยู่ 2.3 ล้านรายซึ่งเป็น 20% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยครับมันก็คือรายที่1ออกมาแล้วซึ่งหม่อมอุ๋ยก็ได้พูดในสิ่งที่สอดคล้องกับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่ช่วงนี้แกคล้ายๆกับนักวิชาการที่ไปเวทีนั้นเวทีนี้แกก็พูดค่อนข้างชัดเจนว่าค่าเงินก็ปล่อยให้เป็นตามปกติซึ่งแข็งค่าหน่อยก็จะดีแต่การลงทุนครับผมมากกว่าครับผมอันนี้คืออีกคนนึงแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คืออีกคนนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดอย่างเป็นทางการอ๋อนะฮะแต่ก็ออกมาสนับสนุนความคิดแยบออกมามีบ้างใช่ครับผมนะฮะคุณกิติรัตน์หรือว่าใครก็ตามที่สนับสนุนคุณกิติรัตน์หรือว่ามีเบอร์คุณกิติรัตน์นี่โทรไปหาคุณกิติรัตน์ให้ฟังรายการเราเลยนะฮะเผื่อรายการของเรานี่จะรวบรวมข้อมูลมาบอกท่านเนี่ยเป็นความปรารถนาดีตอนหลังใช่ครับนะฮะเอานอกเหนือจากนี้แล้วนอกเหนือจากหม่อมอุ๋ยแล้วคนที่1หม่อมอุ๋ยครับคนที่2ดร.สมคิดครับขอแทรกนิดนึงคือผมไม่รู้ว่าคุณกิติรัตน์เค้าเครียดหรือเปล่าเมื่อวานซืนเขาถึงออกมาทำตัวแปลกๆฟาดงงฟาดงาเหรอใช่เพราะว่ามันมีข่าวจากในโซเชียลมีเดียว่ามีอดีตรัฐมนตรีคลัง3คนอยู่ในร้านอาหารเดียวกันในมื้อไปทานข้าวไม่รู้ว่านัดหรือไม่นัดไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับใครบ้างครับ3ท่านคือเขาก็ให้ทายๆกันไปมาสรุปว่า3ท่านนั้นมีหม่อมราชวงศ์ปีเดียทรเทพคุณหม่อมอุ๋ยมีคุณกรณ์คุณกรณ์จาริกาวณิชแล้วก็มีคุณธีรชัยคุณธีรชัยภูวนาถนานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังที่โดนขับไล่สายส่งออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ใช่นะสงสารอย่าว่าเขาเนาะ3ท่านไปนั่งทานข้าวกันอ้าวทานยังไงไม่รู้ว่าทานข้าวกันไหมไม่รู้ว่านัดกันไหมแต่มันแค่มีข่าวว่าอยู่ในร้านอาหารเดียวกันแต่เรื่องนี้หรือเปล่าทำให้คุณธีรชัยอาจจะน้อยใจพารานอยไงพารานอยพารานอยคือน้อยใจแบบคิดไปเองว่าเฮ้ย3คนนี้มันจะเอารวมหัวกันมาโจมตีเขาหรือเปล่าใช่ครับเพราะแต่ละคนก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเป็นนักปราชญ์ด้านการเงินการคลังทั้งนั้นใช่ครับแล้วก็รักประเทศชาติด้วยกันทั้ง3ท่านนะฮะเอามาเมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้ว2ท่านเรามาว่าด้วยปฏิทินของคุณกิติรัตน์กันต่อว่ามีใครออกมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณกิติรัตน์ในช่วงนี้อีกตอนนี้โอเคหม่อมอุ๋ยหม่อมอุ๋ยสมคิดคุณธีรชัยคุณธีรชัยจะไม่ได้มีบทสัมภาษณ์อะไรแต่อาจจะสร้างความพารานอยด์นิดนึงครับเสร็จปุ๊บมาคุณกรณ์คุณกรณ์จาติกาวณิชมาแล้วฮะชอบการพาดหัวมากครับของไทยโพสต์ตีปากบิ๊กโต้ง หยุดแทรกทปทคือธนาคารแห่งประเทศไทยผวาก๊กเก่งกำไรก๊กนี้ก็น่าจะเป็นก๊กที่คุณกิติรัตน์น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นก๊กไหนที่เคยเก่งเดียวกับตอนปี40ไหมก็ไม่รู้ไม่ทราบก็โยงกันหมดนะฮะคุณกรณ์พูดว่าอะไรครับคุณกรณ์ตบปากว่าอะไรว่าบอกว่าจะมีการทำให้ค่าเงินบาทอ่อนเพื่อสนับสนุนการส่งออกเนี่ยนะเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับครับต้องระวังด้วยว่าสัญญาณเนี่ยจะกระทบเศรษฐกิจภาพรวมหรือไม่ที่สำคัญหน้าที่การกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนโยบายการเงินเหมือนเมื่อกี้ที่ย้ำไปว่าเช่นอัตราดอกเบี้ยค่าเงินเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้วมันเป็นเรื่องอะไรของคุณกิติรัตน์ที่ต้องออกไปพูดแบบนั้นใช่พูดแค่นี้ก็ชัดว่าทำหน้าที่ตัวเองอยู่หรือเปล่าอือฮึดังนั้นจะทำให้เกิดคำถามได้ว่าฝ่ายการเมืองพยายามแทรกแซงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ครับมันคุ้นๆกับคุ้นกับพวกนโยบายการเมืองหรือว่านโยบายหรือว่าองค์กรอิสระต่างๆที่มักจะถูกแทรกแซงในนักการเมืองเสมอคุ้นกัน 1.14 ล้านล้านเออ1จุดเออใช่ที่อยู่ดีๆก็ไปอะไรเค้าไอ้นู่นเปลี่ยนระบบเค้าหมดเลยไป7วงเล็บ3อะไรก็ว่าไปคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเค้าถึงจะแทรกแซงแบงค์ชาติตลอดเวลาต่อมาครับคุณกรพูดว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนเดือดร้อนจากสินค้าราคาแพงครับต้นตอมาจากอะไรครับนโยบายพลังงานของรัฐบาลนี้ย้ำไปหลายแล้วมากเลยราคาพลังงานทำให้สินค้าทุกอย่างสูงขึ้นครับแล้วคราวนี้เนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทำให้เงินอ่อนค่าลงเท่ากับยิ่งทำให้ราคาที่จะต้องซื้อพลังงานจากต่างประเทศสูงขึ้นแปลว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเงินบาทอ่อนแปลว่า1ดอลลาร์ตอนนี้30ถ้าอ่อนเป็นอย่างคุณกิติรัตน์ว่าคือ34 33ซึ่งพอเงินบาทเยอะขึ้นในการซื้อดอลลาร์แปลว่าอะไรแปลว่าต้องใช้เงินไปซื้อน้ำมันเยอะขึ้นน้ำมันแพงขึ้นไปอีกน้ำมันแพงขึ้นอะไรแพงไข่แพงมะนาวแพงปล้นมะนาวกันอีกนอกเรื่องนิดนึงเมื่อเช้ามีคนบอกว่าอ๋อมีปล้นมะนาวที่จังหวัดน่านมีปล้นมะนาวใช่ปลูกมะนาวไว้หายทั้งสวนเลยมะนาวแพงอยู่ตอนนี้นโยบายอันนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นหมดเลยอะเรื่องของคือไม่น่าเชื่อนะถ้าผมไม่ได้ฟังตรงนี้ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของนโยบายการเงินการคลังก็จะส่งผลต่อราคาน้ำมันแล้วเราได้พูดให้คุณผู้ชมฟังไปหลายๆครั้งแล้วว่าราคาน้ำมันนั่นแหละที่เป็นตัวหลักๆเลยที่ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดเพิ่มขึ้นใช่ครับนะฮะที่มันเกี่ยวกันหมดเพราะมันคือมหาภาคที่คุมอะไรย่อยๆข้างในต่อไงครับผมคุณกรสรุปต่อชัดครับว่าไอการอ่อนทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวเนี่ยช่วยนายทุนเอื้อผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขณะเดียวกันจะเป็นนโยบายที่ซ้ำเติมให้ประชาชนเดือดร้อนลงไปอีกหรือไม่แล้วคุณกิติรัตน์เนี่ยอ๋อเมื่อกี้จำได้ไหมที่ผมบอกว่าที่พูดที่ฮ่องกงเราไม่ได้รับผลกระทบมากนักสรุปว่าอะไรฮะที่ผ่านมาโชคดีที่คำพูดของนายกิติรัตน์ไม่ได้มีผลต่อตลาดเงินมากนักสาเหตุคือเพราะไม่มีการให้น้ำหนักหรือไม่ให้ราคากับสิ่งที่คุณกิติรัตน์พูดโอ้นี่แสดงว่านักลงทุนเองก็ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเรามากสักเท่าไหร่จริงๆจริงๆผลกระทบมันมากกว่านี้แต่คือมันก็เป็นการโชคดีแล้วที่เขาไม่ให้ราคากับคำพูดนั้นในเรื่องค่าเงินบาทครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณกรณ์ก็เลยเตือนว่ากลับมาดูแลประชาชนกันเถอะอย่าไปวุ่นวายเลยนักเลยกับสิ่งนี้ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองบางครั้งทำไมบางคนต้องอยากขยันทำหน้าที่คนอื่นมากเกินไปหน้าที่ตัวเองที่ไม่ทำมีอะไรรู้ไหมครับเมื่อวันก่อนที่สภาเนี่ยมีคนใส่เสื้อสีชมพูมาประท้วงเยอะมากเยอะกว่าเสื้อแดงแล้วแปลกมากที่วันนั้นไม่มีเสื้อแดงเลยมีเสื้อชมพูเหมือนว่านัดกันแล้วคนที่เอามาเป็นคนกลุ่มเดียวกันยังไงก็ไม่รู้ครับผมแต่คนกลุ่มเสื้อชมพูเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเขาเดือดร้อนจริงซึ่งเขาคือกบข.ข้าราชการเป็นนายข้าราชการเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วว่ารายละเอียดในข้างในที่เงินที่เขาจะได้หลังจากเขาเกษียณแล้วเนี่ยไม่พอใช้ไม่พอกินครับซึ่งคนนักข่าวก็ไปถามกิติรัตน์ว่าทำไงกับเรื่องนี้มั่งล่ะกิติรัตน์ก็เลยบอกว่าว่าอะไรฮะทำอะไรไม่ได้อ้าวเพราะว่าไม่มีอำนาจในการดูแลโดยตรงอ้าวจริงๆแล้วท่านมีอำนาจไหมฮะจริงๆกบข.เนี่ยครับโครงสร้างคือประธานคือปลัดคลังแล้วคุณกิติรัตน์เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วไม่มีอำนาจโดยตรงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ต้องแน่นอนว่าก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นข้าราชการประจำสูงสุดและปลัดกระทรวงการคลังก็เป็นประธานของกบข.อยู่แต่พอกบข.ซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยทำงานให้ประเทศนี้มาตลอดอายุราชการมาถามทวงถามความเป็นธรรมของท่านท่านกลับบอกว่าท่านทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือแทรกแซงแบงค์ชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำแต่ทำได้ใช่ครับแต่สิ่งที่ควรจะทำบอกทำไม่ได้เอาละฮะคุณกิติรัตน์ยังไม่จบปฏิทินของคุณกิติรัตน์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าปฏิทินของชนเผ่ามายันอีก มันเป็นอะไรที่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะวันนี้คือ27มีนานะครับเมื่อกี้ได้บอกมอมอุ๋ยพูด26มีนาคุณกรณ์27มีนาคุณอภิสิทธิ์พูดย้ำคุณกรณ์ตอนบ่าย27มีนาวันเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันว่าหยุดแทรกแซงสักทีคุณอภิสิทธิ์จะเคร่งกับเรื่องหน้าที่มากว่าไม่ใช่หน้าที่อย่าทำนะฮะ28มีนาครับครับ28มีนาเอายังไงดีความปั่นป่วนในหัวของกิติรัตน์เริ่มขึ้นมาถึงจุดที่ว่าสติขาดผึ่งใช่ครับขาดขาดผึ่งคือสติปึ้งแล้วเปี้ยงออกมาเลยหลังจากโดน
หม่อมอุ๋ยครับสอดคล้องดร.สมคิดพารานอยคุณธีรชัยไปกินข้าวร้านเดียวกันคุณกรคุณอภิสิทธิ์ออกมาจิ้ม5คน5คนกระทุ้งมาแล้วว่าอย่าไปวุ่นวายกับแบงค์ชาติแบงค์ชาติยังไม่ทำอะไรมากครับสุดท้ายคุณกิติรัตน์ก็เลยขาดผึ่งครับผมบอกนักข่าวก็บอกว่าเฮ้ยคุณกรติงนะเมื่อวานน่ะคุณกิติรัตน์พูดว่านายกรเป็นแค่อดีตรัฐมนตรีคลังและฝ่ายค้านเท่านั้นพูดอะไรไปก็ไม่มีความหมายเท่าที่ผมจำได้นะคุณกรณ์นี่เป็นถึงแม้จะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่าก็เป็นรัฐมนตรีคลังโลกนะใช่ได้รางวัลมาได้รางวัลมาแล้วเราก็พิสูจน์คือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกคนเสื้อแดงอย่างนี้นะครับว่าเวลาพิสูจน์ว่ารัฐมนตรีท่านไหนทำงานดีเนี่ยโฟกัสกันไปเป็นกระทรวงแล้วคุณจะรู้คือมองอย่างเป็นกลางจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีการบริหารของใครเป็นยังไงนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็ออกมาให้แค่นี้ไม่ให้เหตุผลอื่นใช่พูดแค่นี้ว่าพูดอะไรไปก็ไม่มีความหมายอันนั้นรัฐมนตรีคลังที่ได้รางวัลจากนานาชาติที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยเป็นองค์กรอิสระให้มาแต่อีกคนนึงเป็นรัฐมนตรีคลังของบริษัทชินวัตรก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงดีครับผมนอกจากนั้นฟาดวงฟาดงาคุณกรไม่พอฟาดไปที่ใครอีกแบงค์ชาติฟาดแบงค์ชาติอีกคือแบงค์ชาติเลยมาพูดนิดหน่อยละฟาดถึงแบงค์ชาติว่าผมเป็นรัฐมนตรีคลังในฐานะดังกล่าวครับต้องการส่งสัญญาณอยากเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่ามากกว่านี้ผมมีหน้าที่บริหารเศรษฐกิจของประเทศทุกฝ่ายต้องฟังผมยังไม่พอยังไม่พอนะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องฟังผมทั้งที่เขาย้ำว่ามันคนละหน้าที่กันต้องคานอำนาจกันเถียงให้น้อยลงหน่อยแล้วทุกอย่างจะดีเองนี่ผมว่านอกเหนือจากคุณกิติรัตน์จะขาดผึ่งคุณกิติรัตน์นี่บ้าอำนาจแล้วนะครับเนี่ยบ้าอำนาจเหมือนนายบ้าอำนาจเหมือนพ่อใหญ่ของเขาที่อยู่ต่างประเทศพ่อใหญ่จิ๋วไม่ใช่พ่อใหญ่จิ๋วพ่อเฉยๆก็ได้ที่อยู่ต่างประเทศ okay. เออนะพ่อของสสเชียงมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะเรียกว่ามันเป็นคำให้สัมภาษณ์ของมันน่าจะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของคนในวงการบันเทิงเวลาทะเลาะกันเข้าใจไหมฮะใช่ใช่เป็นผู้จัดไล่ดาราออกแล้วก็ว่าไปเสียเทเสียอะไรกันไปยังไม่จบนะฮะผมยืนยันว่าต้องการเห็นบาทอ่อนค่าลงอีกใครจะมาฟาดปากกับผมไม่แคร์เอาละครับเอาใครก็ตามที่ทำงานอยู่แถวอารีนะฮะแถวกระทรวงการคลังแถวนั้นนะครับดักฟาดปากได้เลยนะเพราะท่านกิติรัตน์ท่านไม่แคร์แล้วนะฮะใช่แต่ผลที่คุณกิติรัตน์เคยทำมีอะไรบ้างครับจากการที่บอกว่าขอให้ฟังเขาเนี่ยใครจะมาฟาดปากเขาไม่แคร์มันเป็นความต้องการของเขาถ้าทำตามเขาแล้วมันจะเจออะไรครับถ้าทำตามเขาแล้วโอเคพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวเราจะเปิดภาพเป็น MV ไหมหรือว่าเป็นภาพให้ดูมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มีคนทำตามเขาไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วมีคนทำตามสิ่งที่เขาต้องการไว้ฟาดปากแล้วเขาไม่แคร์ถ้าทำตามเขาก็จะเจอกับสิ่งนี้ครับโอเคไปชมภาพกันครับท่านนายกครับต้องยอมแพ้แล้วครับร้องไห้หาพ่อเธอหรือถึงเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาเช็ดน้ำตาร้องไห้หาแม่เธอหรือถึงเธอตะโกนเรียกหาเจ็บช้ำหัวใจอ่อนล้าให้แม่เธอมาเช็ดน้ำตาอีกคนนั่นแหละครับมันเป็นผลพวงมาจากการเชื่อในคำพูดของคุณกิติรัตน์ณรนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอันนี้คือวันที่28มีนาคมที่ออกมาฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นว่าอย่าฟาดปากใส่ผมคือท่านคือเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรู้สึกว่าท่านจะพยายามเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากแบบว่าคนขี้แยเป็นคนที่อยู่ดีก็ออกมาขำหน้าบาดใหญ่มันก็ขัดแย้งในตัวเองครับผมครับผมจากนั้นมีต่ออีกครับปฏิทินยังไม่จบเมื่อวานครับพฤหัสบดี29มีนาคมครับผมเช้าตรู่เลยซึ่งอาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันพุธแต่ว่าข่าวมาลงวันที่29ครับพาดหัวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปะทะโต้งศึกบาทโต้งนี่คือคุณกิติรัตน์ใช่ครับแบงค์ชาติเนี่ยพูดว่าแบงค์ชาติยันจะไม่ใช้นโยบายเงินบาทอ่อนและดอกเบี้ยต่ำเพราะเศรษฐกิจไทยยังดีอยู่แล้วจะไปกระตุ้นแบบนั้นทำไมก็ไม่รู้ครับผมสุดท้ายเนี่ยครับคุณประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ใช่ครับพูดว่าขณะนี้เงินบาทอยู่ที่ระดับ30บาทกว่าๆต่อเหรียญสหรัฐครับเกิดใครไปทำให้เป็น33บาทต่อเหรียญสหรัฐมันจะทำให้ต่างชาติชอบเพราะอะไรฮะทำไมต่างชาติต้องชอบก็พออ่อนขึ้นมันก็เงินบาทอ่อนลงก็แฮปปี้กับการเข้ามาทำอะไรสักอย่างการเข้ามาเก็งกำไรต่างชาตินี่ก็ไม่รู้ว่า
ชาติไหนไม่รู้ว่าชาติไหนไม่รู้ว่าเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างชาติหรือเป็นกองทุนต่างชาติที่ซุกไปซุกมาอยู่ในชื่อใครเหมือนเรื่องเดิมๆประวัติศาสตร์ไม่คงจะซ้ำรอยหรือเปล่าก็ไม่รู้15ปีที่ผ่านมาครับคนเหล่านี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในวงการนี้อยู่ครับนั่นสิแล้วก็ยังไม่เกิดจิตสำนึกสักทีนะฮะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนที่เดือดร้อนจริงๆคือประชาชนตาดำๆนี่แหละนะฮะนะฮะนอกเหนือจากนั้นคุณประสานว่าอะไรอีกครับคุณประสานบอกว่าหอบเอาเงินเหรียญนอกจากนี้ยังจะมีการหอบเอาเงินเหรียญครับสหรัฐเข้ามาจำนวนมากเกิดการเก็งกำไรค่าเงินโอ้นะฮะย้อนกลับนิดนึงการเก็งกำไรค่าเงินเนี่ยคือตอนปี40มันก็มีอย่างเงี้ยคือการที่คนรู้ครับเบื้องลึกข้างหลังของอะไรก็แล้วแต่มันก็คือถ้าสมมติเป็นชื่อคนนะคือการเก็งกำไรค่าเงินตอน40เนี่ยคุณทักษิณคุณทักษิณมีดร.โกร่งคุณวีระพงษ์รามังกูลมีพ่อใหญ่จิ๋วคุณธนงพิทยะคุณธนงพิทยะอีกคนนึงใช่แล้วก็มีคุณโพคินพลกุลอ๋อ5คนนี้นะตัวละครสำคัญแต่ว่าตัวละครสำคัญทั้งหมดนี้นะครับก็มีบางคนที่ยังหลุดลอยไปถึงประวัติศาสตร์การเงินการคลังของเราตอนนี้แล้วก็ยังไม่หยุดที่จะทำให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช่ครับนะฮะเอาละครับฮะเราต้องเบรกใช่มั้ยเวลาหมดแล้วครับวันนี้อ้าวขอสรุปเวลาหมดแล้วอ้าวเหรอเราต้องรีบสรุปแล้วใช่มั้ยฮะสรุปใช่มั้ยครับครับผมสรุปว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผู้ว่าประสานก็บอกว่าไม่โอเคอย่าทำอย่างนั้นครับขออีกอันนึงครับวันที่29ตอนบ่ายคุณกรมาตบปากอีกทีนึงพูดว่าผู้ว่าแบงค์ชาติ1คนรวมถึงอดีตรัฐมนตรีคลัง3คนเตือนแล้วขอให้เนี่ยต้องมีสติแล้วก็รับฟังให้มากเพราะทุกคนที่เตือนเนี่ยหวังดีต่อประเทศชาติทั้งนั้นอย่ามองทุกคนเป็นศัตรูครับผมเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนที่เผชิญปัญหาค่าครองชีพสูงแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองซะครับผมนะฮะแน่นะฮะเป็นการทิ้งท้ายนะครับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตน์ ณ ระนองนะครับก็มีหลายคนนะฮะที่รวมๆกันแล้วประสบการณ์น่าจะมีมากกว่าท่านแน่นอนออกมาเตือนในประเด็นที่ท่านกำลังอาจจะทำพลาดไปและสิ่งที่ท่านทำพลาดไม่ใช่แค่ท่านที่เดือดร้อนแต่ประชาชนทุกคน60กว่าล้านคนที่จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งสติดีๆแล้วก็ทบทวนนโยบายของท่านอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ okay. เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับยังไงขอบคุณนรสมากนะครับแขกรับเชิญของผมในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าดูสิครับว่าจะมีประเด็นอะไรนะฮะรวมถึงประเด็นร้อนๆอีกเยอะแยะมากมายไก่กองเวลาของการอัดยาแรงวันนี้หมดลงแล้วกับฟ้าทลายโจรนะครับสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ขอให้มีความสุขกับวันหยุดแล้วใครก็ตามที่จะไปในงานเสวนาสมาชิกใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เจอกันนะฮะในวันเสาร์แล้วกันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง9โมงเราสองคนอยู่ที่นั่นด้วยอยู่ครับนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ